ท่านประธานครับเรื่องการเทิดทูนพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไม่ว่าเราจะเห็นต่างในทางการเมืองอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในใจพวกเราอยู่แล้วแต่ท่านประธานครับในขณะเดียวกันผมเองก็เป็นคนที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นเรื่องค่านิยมที่เห็นว่าความเห็นต่างนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ผมเชื่อว่าสังคมไทยมีความงดงามสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งอันเป็นที่เชิดชูอันเป็นที่เทิดทูนยิ่งของเราสามารถอยู่ควบคู่กับประชาธิปไตยสากลและสิทธิมนุษยชนได้อย่างงดงามผมเชื่อเช่นนั้นผมจึงไม่สมาทานในหลักการที่ว่าถ้ามีสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศจะไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าประชาธิปไตยจะไม่สามารถงอกงามขึ้นได้ถ้าเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่เคารพรักยิ่งของเราเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกห่วงใยครับเกิดขึ้นผมไม่สบายใจครับท่านประธานแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามครับท่านประธานผมคิดว่ารัฐบาลในฐานะเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินเนี่ยจะต้องออกมาทำหน้าที่ในเชิงรุกเพื่อเตือนให้สังคมไทยเนี่ยรับมือนะบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งอาจจะนำไปสู่ความเห็นต่างหรือขัดแย้งกันเนี่ยให้มันเกิดในลักษณะที่เป็นอารยะที่สุดนะครับการดำเนินคดีตามกฎหมายตามคันลองเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการอันนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันการไปสร้างกระแสหรือเงื่อนไขทำให้เกิดการตอบโต้ด้วยความรุนแรงไม่ว่าจะเกิดจากการยั่วยุของฝ่ายใดนะการแสดงความคิดเห็นอันนำไปสู่การใช้ถ้อยคำรุนแรงประนามหยามเหยียดซึ่งกันและกันนั้นประเทศไทยเราเคยมีบทเรียนที่เจ็บปวดมาแล้วเหตุการณ์6ตุลา19นะครับตอนนั้นผมอายุเพียง11ปีแต่ผมเป็นคนศึกษาติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองมาตั้งแต่เล็กๆรู้สึกสะเทือนใจมากนะครับที่เกิดการฆ่าฟันเกิดการทำร้ายกันอย่างรุนแรงมันเป็นบาดแผลครับของสังคมไทยที่เราไม่อาจจะลืมได้แต่เมื่อใดที่ประเทศไทยเราอยู่ในความสงบสุขเราก็ไม่เอาเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาพูดคุยผมจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลนะครับว่ารัฐบาลจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเราจะต้องสร้างกลไกให้ประชาชนที่มีความเห็นแตกต่างทางการเมืองหรือมีความคิดเห็นใดๆก็แล้วแต่เนี่ยใช้กลไกแห่งสันติใช้สติใช้หลักเหตุผลในการนำเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างเราจะต้องไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงหรือการกระทำที่ยั่วยุใดๆอันอาจจะทำให้เกิดความเปราะบางและนำไปสู่ความเสี่ยงภัยที่ยิ่งยวดแล้วก็อาจจะทำนำมาสู่โศกนาฏกรรมที่ทำให้เกิดแผลร้าวลึกขึ้นในสังคมไทยได้ท่านท่านครับผมขอวิงวอนให้พี่น้องชาวไทยกลับมาอยู่กับสตินะครับเราสามารถอยู่ร่วมกันได้และเราสามารถรับมือกับความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามคันลองที่ถูกต้องตามหลักการของกฎหมายและความเป็นอารยชนครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ